สวัสดีคุณผู้ชมค่ะรับชมข่าวสารกันทางภาคเหนือตอนบนไปแล้วนะคะต่อเนื่องกับข่าวสารดีๆทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีที่ตอนนี้นะคะเขาถูกพายุพัดถล่มนะคะซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเขาก็ให้การช่วยเหลือไปแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวนี้กันนะคะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะได้จัดพิธีซ้อมใหญ่การประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกเพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณสระสองห้องภายในโบราณสถานพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเพื่อวันงานจริงในวันที่6เมษายน2562เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยหลังประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในวันที่8ถึง9เมษายน2562ต่อไปที่จังหวัดนครสวรรค์นายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการซ้อมใหญ่การประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์ที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งการซ้อมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำพิธีต่างๆทั้งพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่6เมษายน2562พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันจันทร์ที่8และวันอังคารที่9เมษายน2562ที่พระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ก่อนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์ไปยังกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่จังหวัดอุทัยธานีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำอภิเษกที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมด้วยนายพยลอัศวพิชยลรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดมณีสถิตกปิฏฐารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีและจุดที่2แม่น้ำสแกกลางบริเวณปลักซ่อมบริเวณปากคลองขุมทรัพย์ทางด้านร้อยโททศพลชัยโกมินเป็นประธานซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำอภิเษกที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีข้าราชการจิตอาสาร่วมพิธีกว่า200คนที่จังหวัดสุโขทัยนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการและทีมเจ้าหน้าที่บันทึกภาพซักซ้อมขั้นตอนการพลีกรรมตักน้ำและพิธีการต่างๆรวมถึงซักซ้อมแนวทางการบันทึกภาพประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อให้ภาพประวัติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติที่บ่อน้ำโบราณบ่อแก้วตั้งอยู่ที่วัดเขาอินตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งหลังจากนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประกอบพิธีอย่างเข้มข้นทั้งที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งคือบ่อน้ำโบราณตะพังทองบ่อน้ำโบราณบ่อแก้วและบ่อน้ำโบราณบ่อทองรวมไปถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารซึ่งเป็นสถานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุโขทัย